สลัก p ลั s ไม่หยุดย่อนนะ,นะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจำได้ไหมคะนายกรัฐมนตรีเองให้ตรวจสอบกองสลักพล u สมีเส้นทางการเงินอย่างไรชำระภาษีถูกต้องหรือเปล่าซึ่งคุณน็อตเองก็ถแถลงยืนยันจ่ายภาษีครบมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นนะคะที่คนจับตากันเยอะก็คือการชี้แจงของเจ้าตัวผ่านทางเว็บกองสลักพลัสเองว่าโหมียอดขายสูงลิบลิ่วเลยนะคะก็คือมียอดขายเนี่ย เป็นเงินเนี่ยสูงถึง18,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูกันค่ะเนี่ยยอดขายที่เจ้าตัวโพสต์นะคะ 18,0000ล้านบาทแล้วก็ยังบอกอีกว่างวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยยอดขายทั้งปีของเขากว่า13ล้านใบเอาพูดง่ายๆเลยวันหนึ่งขายกันเป็นหมื่นๆใบอะค่ะก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะเส้นทางการได้สลักมาการเอามาขายเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะอา้าวทีนี้เนี่ยในส่วนของการได้สลักมาเนี่ยคุณน็อตเองก็บอกว่าก็ทำเหมือนคนทั่วๆไปเขานั่นแหละก็ยอมรับว่ามันก็ต้องมีการลงพื้นที่เหมือนกันการลงพื้นที่ก็คือจะไปกว้านซื้อจากญี่ปุ่อสามต สนามบินน้ําวังสะพุงคอกบัวเสร็จแล้วก็มาขายถามว่าต้นทุนได้เท่าไหร่ต้นทุนเนี่ยคือซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ใบละ98บาทจะเริ่มไปซื้อตั้งแต่ทุกวันที่5ของในแต่ละเดือนได้สลากมาจริงๆในวันที่6ค่ะเสร็จแล้วก็เอามาขายตัวคุณน็อตเองก็ยอมรับะนะคะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยก็ทําเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนั่นแหละก็คือไปซื้อมาจากคนที่เขา ได้โคต้ามานะคะแต่อาจจะเข้าขายอะไรก็คือเรื่องของการขายยกเล่มนี่แหละคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโค้ต้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เปรียบเสมือนกับแม่ค้าที่เขามีแผงขายอยู่ตามปั๊มน้ามันตามสถานที่สาธารณะที่เราเจอตามร้านอาหารต่างๆนั่นแหละเพียงแต่แผงของคุณน็อตเนี่ยมันมาตั้งอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแล้วยอดมันก้าวกระโดดจริงๆก็คือขายหมดทุกงวดเริ่มต้นจริงๆเลยนะคะก็คือย้อนรอยไปเนี่ยตั้งแต่30 ธันวาคม2563งวดแรกคุณน็อตบอกว่าเอามาขายเนี่ย2,000กว่าใบคุณผู้ชมก็ขายหมดเกลี้ยงยอดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะได้รับความมั่นใจจากลูกค้าด้วยจากยี่ปัวด้วยหลังๆญี่ปัวบอกไม่เป็นไรแล้วมั่นใจคะ่ะเอาแบบนี้เลยละกันคือขายไปก่อนแล้วให้เครดิตไม่ต้องจ่ายเงินสดรอให้ได้เงินที่ลูกค้าซื้อลอตเตอรี่เสร็จค่อยเอามาให้กับทางญี่ป,ปุ่อีกทีหนึ่งนะคะ แต่ประเด็นก็คือการเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ชมระหว่างการขายของกองสลากพลัสกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สู้กันอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราเปรียบเทียบให้เห็น2ฝั่งเลยฝั่งน้ำเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาฝั่งแดงบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือว่ากองสลากพลัสเนี่ยนะคะ อ่วิธีการขายถ้าแบบบนออนไลน์ก็อย่างที่เราทราบผ่านสำนักงานสลากเราก็จะซื้อผ่านแอปเป่าตังค์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกองสลาก plus ก็จะเป็นเว็บกองสลาก plus com หรือแอปกองสลาก plus ราคาขายถ้าพูดกันจริงๆก็อยู่ที่80บาทถ้าของกองสลากอ่ะ80บาทแน่นอนจะต,ต้องรีบนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีจำนวนจำกัดของกองสลาก plus ล่ะต่อใบ80บาทเท่ากันแต่มันมีแต่ตรงที่ว่า ของกองสลัก p l u สเขามีค่าสนับสนุนเว็บไซต์อีก23บาทแปลว่าเอา้าเกินราคาไหมแบบนี้อาศัยการลอดช่องหรือช่องโว่ของกฎหมายหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าเลี่ยงบาลีไหมไม่ได้ขายทีเดียวร้อยกว่าบาทต่อใบแต่ขาย80บวกค่าสนับสนุนเว็บไซต์นะคะซึ่งคุณรอดบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วค่ะอ่านี่ประเด็นเรื่องของราคาเรื่องหนึ่งละ อีกเรื่องก็คือการขึ้นเงินรางวัลถ้าซื้อผ่านแอปเปาตังค์รางวัลที่1คนถูกรางวัลเนี่ยต้องไปที่สนามบินน้ําด้วยตัวเองนะรางวัลที่2ถึง5และเลขท้ายโอนผ่าน G w วัน e t ในแอปเป๋าตังค์แต่ว่าเขาก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะไม่เกิน1%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองสลากลา u s สะดวกมากตรวจรางวัลให้เราด้วยอะคะ่ะแล้วก็โอนเงินเข้ามาให้เลยนะคะถูกรางวัลโอนเงินภายใน2ชั่วโมงจากนั้นได้แบบ ร้อยเปอร์เซคือไม่หกักภาษีไม่มีค่าธรรมเนียมก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่คือประเด็นหนึ่งและก็นอกจากนี้คือเรื่องของการควบคุมซึ่งอันนี้เป็นแง่มุมข้อกฎหมายด้วยนะคะอย่างทางแอปเป๋าตังเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบซื้อก็ต้องลงทะเบียนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนกําหนดคนซื้ออายุ20ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกองสลัก plus ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าไม่สามารถควบคุมอายุของคนซื้อได้เด็กๆก,ก็เข้ามาซื้อได้นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้ามาหาคำตอบว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการขายสลากออนไลน์ด้วยกองสลากพยายามแก้มาตลอดยังแก้ไม่ได้ วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคำพูดที่คุณน็อตพันธวัฒน์แถลงไว้งั้นขอแก้ด้วยการเมืองแล้วจับตาเลยค่ะหลังจากนี้เจ้าตัวบอกว่าจะขอลงสนามการเมืองเลยนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาสลากเกินราคาเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะทั้งสองท่านค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้